ี้ครับร้อยพระบาทแถวพิชิตกรุงที่คนพลังศรัทธามาเป็นล้านเป็นแสนแล้วแต่นะวันเสาร์ที่แห่มากราบไหว้ตรงนี้เต็มพื้นที่ไปหมดเลยท่านผู้ชมแต่ไม่มีที่นั่งเลยตอนนี้ว่างนะฮะเป็นวันเปิดวันแรกทำวงสรวงนะครับเขาเลยมีพิธีกรรมทำวงสรวงต่างที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนี่เป็นก้อนหินบาทแบบก้อนบาทหินคว่ำนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะรายละเอียดต่างๆที่เขาญี่ปุ่นเนี่ยคนบอกเมื่อร้อยกว่าปีนะครับท่านผู้ชมครับมีพิธีกรรมมีการวงสรวงต่างๆตั้งกระทั่งโบราณตั้งกระทั่งปู่นังนะฮะแล้วคณะสงฆ์แถวหน้าสงฆ์ของจันทบุรีเนี่ยมาขามแล้วก็ตกมาเป็นหลวงพ่อเขียนแถวพิชิตกรุงที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้เป็นหลวงปู่จำลองพระยาวังโสวัดทุ่งกระหินนะครับที่ดูแลแล้วเป็นประธานเปิดงานนะครับการเปิดงานที่เป็นควบคุมทั้งหมดเลยนะครับที่ดูแลอยู่เป็นหน้าที่ของหลวงปู่จำลองพระยาวังโสหรือพระครูประดิษฐ์ศาสนการวัดทุ่งกระหินนะครับอยู่เป็นร้อยพระบาทจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับไปดูกันใกล้ๆนะต้องมาเลยครับเขาบอกว่าการไหว้พระบาทเนี่ยต้องถอดรองเท้านะห้ามสวมหมวกห้ามทุกท่านนะครับยินฮะจะเป็นรอยพระบาทที่หลายคนมีความศรัทธาที่มากราบไหว้นะครับที่เห็นถึงรอยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นวันแรกนะที่ทำพิธีบวงสรวงนะฮะทุกชนก็ขึ้นมากราบไหว้นะฮะแล้วรวมทั้งอาจารย์ต่างๆที่ดูแลเขาเนี่ยมาขอเข้ามาเพื่อจะให้ทำการเปิดเขา2เดือนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยรับศีลแล้วก็ต่างๆที่เดินพระบาทเนี่ยให้ได้ความปลอดภัยนะครับมาดูด้านนี้นะครับมาดูเรื่อยๆเนี่ยจุดสำคัญนะคืออยู่ประมาณนี้นะฮะจุดของก้นหอยนะครับที่ก้นหอยที่หลวงพ่อเขียนท่านจะหลวงพ่อเขียนจะปิดทองประจำนะครับเรือตัวนี้นะครับอนุญาตนะครับมีขวางสตังไว้ตรงนี้ฮะหลวงพ่อเขียนจะปิดทองเพราะที่หลวงปู่นงก็จะปิดทองกันตรงนี้เนี่ยคือก้อนหอยนะครับมีรอยพระบาทอย่างนี้นี่ฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดถ้าจะเป็นวันงานแล้วครบงานหรือเปิดจริงๆเนี่ยจะมีคนเต็มหมดเลยสาธุชนที่มากราบไหว้ความศรัทธาของท่านนะฮะจะเต็มหมดเลยไม่เห็นรอยพระบาทแม้แต่นิดเดียวถ้ารอยพระบาทนี่ท่านจะมองไม่เห็นเลยไม่เห็นหมดเลยเห็นแต่คนนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพท่านผู้ชมดูนี่เป็นมุมนะฮะเดี๋ยวพากล้องจะเบี่ยงไปรอบๆนะให้เห็นกันชัดๆนะครับ
ับอยู่นี่ครับจังนี่ไงเด็กเรามันสิยาเราเนี่ยเราพังมาเราพังว่าก็ไม่ไล่ต่อนิดนึงผัวไปจ้ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะเหตุผลที่เขาเลื่อนนะเพราะทางยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยใบไม้ใบหญ้างูกิ่งไม้เนี่ยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยยังไม่ทำความสะอาดนะครับเนี่ยนะด้วยเหตุผลเขาเลื่อนไปเปิดวันที่16นะครับแล้วก็มาถึงวันที่8นู่นเลยนะครับถึงวันที่8วันที่7นี่แหละนะเนี่ยก็ลกอย่างนี้ฮะเดินไม่ได้เดี๋ยวล้มเนี่ยทางไม่ดีเนี่ยก็เลยไม่ให้คนขึ้นมาเหตุผลนี้นะฮะครับพอดีป่ะฮะแล้วปู่กำลังจะลงแล้วครับครับเอาทางนางนะทางนี่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับยังทำไม่เสร็จเลยลุงมานั่งทำอะไรครับลุงจะถ่ายเนี่ยเนี่ยเรียกผู้ชมเนี่ยเนี่ยทีก็ไม่ให้ขึ้นมาเยอะๆเพราะกิ่งไม้มันหักเขายังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทำอะไรกำลังตกแต่งต่างๆนะฮะเนี่ยจะหักอย่างนี้หักก็ยังอันตรายลุงปู่ครับที่ยังไม่ให้คนมามาสักการขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุผลก็คือไม้มันหักหรืออะไรมันแบบนี้ใช่ไหมฮะถูกแล้วมันความสะอาดยังไม่เรียบร้อยทำไมเยอะต้นไม้ที่เรายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่มันก็จะลำบากครับผมก็ด่าอยู่เล่มแต่ว่าไม่ได้ครับดีไหมดีกว่าดีอื่นด้วยสมัยลูกอะไรนะไม่บอกแล้ววอมๆก่อนนะตอนนี้ไป
ผมบอกขอได้ใจลึกๆได้ลงไปที่มันชันนี่หนังนะครับก็จะกิ่งลงไปก็พอละพอละก็ได้รักของจริงๆแนะนำได้คนเดียวเลยคนอื่นไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยตัวนี้ก็เป็นก็ต้องจะเบียดกันต้องทันต้องเบียดกันหวังกันเอาเอาได้หนึ่งจ้าด่าเลยเยอะชิวๆนะปู่นะพี่พาผมไปถ่ายไว้หน้าไปลงป่าโน่นเขาน่ะนกอันนี้โอ้ใช่กินเลยผมอ่ะแต่อินเตอร์เซ็งเออใช่ใช่นั่นแหละที่เขาเคยไปอยู่ปู่ไปอยู่อ่ะเดินน้ำตรงน้ำตกเลยนะโอ้นี่ลมมากันสิดันตะแป๊ะที่เขาไประวังหน้าไปอยู่อ่ะสมมติตามทิ้งไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้